หากท่านต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับสวัสดีแฟนช่องและแฟนเพจดูบังกับแนททุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคลิปประจำวันเหมือนเช่นเดิมนะครับและนี่คือช่วง Your United ครับช่วงที่เราจะได้มาทำความรู้จักกับเหล่านักเตะที่รักของเราให้มากขึ้นครับYour United คลิปนี้เป็นเรื่องราวของกัปตันทีมที่แฟนๆรักมากที่สุดอย่างแฮร์รี่แม็กไกวร์ว่าแล้วก็ไปทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นกันเลยครับผมยังใหม่แต่ผมจะเป็นกัปตันให้ดีที่สุดแฮร์รี่แม็กไกวร์ผู้สืบทอดปลอกแขนของกองทัพปีศาจแดงหลังจากคลิปก่อนหน้านี้เราคุยกันในเรื่องของทีมบอนดิ้งครับหรือว่ากิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ที่แฮร์รี่แม็กไกวร์ตั้งกฎเหล็กให้กับเพื่อนๆต้องเข้าร่วมเพื่อเปิดใจคุยกันแล้วก็สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับทีมมากขึ้นนะครับแต่คลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกัปตันแฮร์รี่ในมาดของผู้นำทีมให้มากขึ้นครับโดยปกติแล้วธรรมเนียมของการแต่งตั้งกัปตันทีมใหม่ทีมโค้ชจะเรียกนักเตะที่อยู่กับสโมสรมานานระดับหนึ่งนักเตะที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาใหม่อาจจะแสดงภาวะผู้นำให้เห็นบ้างในสนามแต่ปลอกแขนต้องเป็นของนักเตะที่คุ้นเคยกับเพื่อนๆในทีมอยู่ก่อนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามแม็กไกวร์ใช้เวลาเพียงแค่165วันครับนับตั้งแต่เขาย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่แอชลีย์ยังย้ายไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานครับแน่นอนว่าการได้สวมปลอกแขนกัปตันให้กับสโมสรที่ตัวเองชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กย่อมเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การเป็นกัปตันของแม็กไกวร์ก็ถือเป็นเรื่องใหม่นะครับอย่าลืมว่าที่เลสเตอร์ซิตี้กัปตันทีมของเขาคนปัจจุบันก็คือเวสมอร์แกนประการหลังทีมชาติจาเมกาและพวกเขาก็ยังมีนักเตะอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลเป็นรองกัปตันทีมฉะนั้นช่วงเวลาที่เขากำลังเติบโตที่ King Power Stadium แม็กไกวร์ก็ยังไม่ได้สัมผัสกับสถานการณ์การเป็นผู้นำเท่าไหร่เลยครับแม้ว่าเขาคงจะเรียนรู้กับมอร์แกนหรือว่าชไมเคิลผู้ลูกมาบ้างแล้วก็ตามครับไม่มีใครทราบได้ถึงเหตุผลที่แท้จริงของทีมโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าการแต่งตั้งแม็กไกวร์เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแต่ส่วนหนึ่งคงมาจากการวางตัวของเขาในหมู่เพื่อนๆแล้วก็มาจากตำแหน่งที่เขาเล่นก็คือเซนเตอร์แบ็กผู้บัญชาการเกมและเห็นทุกส่วนของสนามชัดที่สุดครับส่วนดีกรีก็เป็นถึงกองหลังตัวจริงทีมชาติอังกฤษแล้วก็มีประสบการณ์การเล่นฟุตบอลโลกถึงรอบรองชนะเลิศมาแล้วอย่างไรก็ตามการเริ่มต้นในฐานะกัปตันทีมของแม็กไกวร์ไม่ดีนะครับในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผชิญหน้ากับปาร์ติซานเบลเกรดในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อเดือนตุลาคมเกมนั้นแม็กไกวร์ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมจำเป็นครับและตัวเขาเองก็ได้รับบทเรียนครั้งสำคัญด้วยเขาลืมช่วงการโยนเหรียญเสี่ยงทายก่อนเริ่มเกมครับนั่นทำให้วลาดิเมียร์สตอยโควิชผู้เสียประตูกัปตันทีมของปาร์ติซานในเวลานั้นยืนรอกลางสนามอยู่นานครับสุดท้ายสตอยโควิชทนไม่ไหวครับจึงต้องร้องตะโกนออกมาว่าแฮร์รี่เพื่อเซ็นเตอร์แบ็กค่าตัว80ล้านปอนด์ของยูไนเต็ดรู้ตัวและรีบวิ่งมาโยนเหรียญเสี่ยงทายครับนับตั้งแต่ที่แม็กไกวร์เข้ามาเป็นกัปตันทีมยูไนเต็ดครับเราได้เห็นเขาสั่งการเพื่อนๆและแสดงภาวะผู้นำกับการเอาเกมรับให้อยู่หมัดครับหมายความว่าในแต่ละเกมเมื่อคู่ต่อสู้โยนบอมลูกกลางอากาศหรือว่าพับสนามบุกเข้ามาเนี่ยแฮร์รี่จะเป็นผู้ที่ยืนปักหลักคอยสกัดบอลทิ้งจากเขตโทษของตัวเองอยู่ตลอดครับสถิติชี้ชัดว่าในฤดูกาลนี้กองทัพปีศาจแดงเสียประตูเพียงแค่ 1.3 ประตูต่อเกมเท่านั้นนะครับต่างจากซีซั่นก่อนที่เสียไปเพียง 1.4 ประตูต่อเกมซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากแท็กติกของโซชาในการขันเกมรับใหม่แล้วก็มาจากภาวะผู้นำของแม็กไกวร์เองด้วยครับพอเฮิร์สผู้สื่อข่าวเทียร์หนึ่งจากไทมส์ก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการมาอยู่ของแม็กไกวร์ทำให้ดาบิดเดเคอาร์มีความมั่นใจกับการยืนเฝ้าเสามากขึ้นเช่นเดียวกับการกระตุ้นให้สกอตต์แม็กทูมิเน่โชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นในตำแหน่งมิดฟิลด์เช่นเดียวกันครับการสร้างกฎทีมบอนดิ้งหรือว่ากฎในการร่วมกิจกรรมทีมของแม็กไกวร์ก็ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการห้องแต่งตัวด้วยนะครับเพราะทำให้เขารู้ปัญหาของเพื่อนร่วมทีมทุกคนแล้วก็รับหน้าที่กับทีมนำปัญหาของเพื่อนทั้งหมดครับไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ปรึกษากับโอเลกุนนาโซชาและทีมโค้ชครับในช่วงที่นักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกพยายามจะจัดโครงการเพื่อนำเงินช่วยเหลือ NHS นะครับหรือว่าหน่วยงานด้านสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันกับทีมลิเวอร์พูลได้โทรศัพท์มาหาแม็กไกวร์เป็นคนแรกเพราะเชื่อว่าแม็กไกวร์จะสามารถรวบรวมเงินจากนักเตะยูไนเต็ดได้นอกจากนี้ครับแม็กไกวร์ยังรับหน้าที่ติดต่อไปยังแฟนบอลผู้สูงอายุที่ถือตัวปีของสโมสรเพื่อดูแลสภาพจิตใจของพวกเขาที่ไม่ได้ชมฟุตบอลมาเป็นเวลานานและก็เตรียมบรรดาของใช้ต่างๆหลายพันชุดไปมอบให้กับชาวเมืองเชสเตอร์ฟิลด์ครับเมืองที่เขาเติบโตขึ้นมาทั้งหมดเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่าเป็นโรโมเดลที่เหมาะสมในฐานะการเป็นกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนอกจากนี้แม็กไกวร์ยังเป็นผู้นำทีมที่ดีด้วยการโทรศัพท์หรือว่าแชทติดต่อกับเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอในช่วงล็อกดาวน์ที่ทุกคนต้องแยกกันซ้อมที่บ้านครับโดยรวมแล้วเขาได้รับการเคารพนับถืออย่างมากจากเพื่อนๆในห้องแต่งตัวครับ
เฮิร์สยังระบุอีกว่าแม็กควายไม่ใช่กัปตันทีมที่ขี้เล่นนะครับแต่ค่อนข้างจะเคร่งขรึมแล้วก็เอาจริงเอาจังครับในช่วงที่แอชยังเป็นกัปตันทีมแล้วก็ทีมต้องซ้อมรวมให้ผู้สื่อข่าวเก็บภาพได้15นาทีนะครับยังชอบหยอกครับด้วยการหวดบอลไปหานักข่าวนะครับซึ่งเฮิร์สก็บ่นครับว่าบางทีกล้องและก็อุปกรณ์การทำงานของพวกเขาหลายคนเนี่ยเสียหายไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม็กควายไม่ได้ทำแบบนั้นเลยครับเขาตั้งใจซ้อมแล้วก็วางตัวดีต่อหน้านักข่าวเสมอมาครับสิ่งสุดท้ายและจำเป็นที่สุดของการเป็นกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือความเข้าใจในวิถีของยูไนเต็ดหรือว่าที่เราเรียกกันมาเสมอว่ายูไนเต็ดเวย์ครับสิ่งสำคัญมากที่แม็กควายทำนะครับก็คือเขาติดต่อไปยังกัปตันทีมในอดีตของยูไนเต็ดทั้งซีฟบรูซเวนรูนี่แกรี่เนวิลแล้วก็แบรนด์โรบสันเพื่อสอบถามถึงแนวคิดและวิธีการปฏิบัติตัวในการเป็นกัปตันทีมของสโมสรแห่งนี้ว่าต้องทำตัวอย่างไรบ้างครับการดึงแม็กควายเข้ามาเสริมทีมเป็นการเลือกสรรที่คมกริบของโซชานะครับเพราะหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแม็กควายคือเซ็นเตอร์แบ็กที่เล่นเกมรับได้ดีที่สุดในโลกหรือเปล่าคำตอบอาจจะยังไม่ใช่ครับแต่ว่า80ล้านปอนด์ค่าตัวของเขาเนี่ยมันแปรเปลี่ยนกลายมาเป็นแพชชั่นที่เล่นเต็มที่เพื่อสโมสรการวางตัวและเป็นแบบอย่างที่ดีการเป็นผู้นำที่ดีและที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจที่จะเป็นกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวิถีและขนบวัฒนธรรมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงครับเขาอาจจะยังเป็นกัปตันทีมได้ไม่นานแต่แฟนๆก็เชื่อว่าเขาคือคนที่เหมาะสมและเขาจะทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดครับแฮร์รี่แม็กควายผู้นำของเหล่ากองทัพปีศาจแดงครับแฟนช่องและแฟนเพจคิดเห็นอย่างไรกับแม็กควายนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยถึงกัปตันทีมของเราได้นะครับคลิปนี้หมดเวลาแล้วครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงท้ายผมฝาก Subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์ขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงในหัวใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง